ครับผมมิสไดนะครับเป็นเพลเยอร์เกมฮาร์สโตนนะครับของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตนะครับก็วันนี้จะมาสอนเล่นเกมฮาร์สโตนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเกมฮาร์สโตนหรือว่าไม่เคยเล่นเกมฮาร์สโตนนะครับผมก็เกมฮาร์สโตนนะครับจะเป็นเกมที่เริ่มเกมมาเลือดทั้งสองฝั่งจะมี30นะครับแล้วก็เราใช้การ์ดที่จะขึ้นมือเรามาเนี่ยบริหารก็เล่นให้คุ้มแล้วก็ทำให้เลือดเขาเหลือศูนย์นะครับโอเคพอเข้าเกมมานะครับมันก็จะให้เราเลือกเก็บการ์ดหรือว่าจะทิ้งการ์ดไปไหนบ้างอย่างเกมนี้นะครับผมก็จะทิ้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการมินเนี่ยนหรือว่าดอกหนึ่งหรือมานาหนึ่งเนี่ยเพื่อมาเล่นเทิร์นหนึ่งนะครับผมซึ่งแต่ละเทิร์นเนี่ยมานาของเราก็จะเพิ่มทีละหนึ่งนะครับมานาไว้ทำอะไรมานาไว้ใช้ลงการ์ดนะครับอย่างเช่นตัวนี้มองที่มุมซ้ายบนนะครับจะเห็นว่าเป็นเพชรสีฟ้าเลเวลเป็นเลขหนึ่งอันนี้คือมานาคอสของตัวนี้นะครับก็คือ1ตัวนี้ก็1ตัวนี้ก็1ตัวนี้ก็1ก็คือบนมือเราตอนนี้มีแต่ตัวที่ใช้มานา1นะครับแล้วตอนนี้เราก็มีแค่1มานาถ้าเกิดว่าเราเลือกลงได้แค่ตัวเดียวเราก็มาดูนะครับว่าเราจะลงตัวไหนเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้บอกว่าคำรามสู้ศึกมอบพลังชีวิตบวก2ให้มินเนี่ยนฝ่ายคุณ1ตัวคำรามสู้ศึกคืออะไรคำรามสู้ศึกคือเวลาเราลงตัวนี้ไปเนี่ยมันจะมีเอฟเฟคก็คือบวก2ให้เพื่อนนะครับตัวนี้ก็ความรำสู้สึกแต่เป็นบวกโจมตีให้1เทิร์นนะครับตัวนี้คืออะไรยั่วยุก็คือเราลงไปเนี่ยมันจะเป็นโล่ป้องกันหมายความว่าถ้าเขาลงตัวมาเนี่ยเขาต้องตีตัวนี้ให้ตายก่อนถึงจะมาตีเพื่อนเราได้ก็คือไว้เป็นตัวป้องกันนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นยั่วยุเหมือนกันแต่ว่ามีแอทแทค1แต่ตัวนี้แอทแทค0แอทแทค0ก็คือตีไม่ได้นะครับเราก็เล่นตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าสแตทมันดีกว่า1-3มันตีได้ครับก็ลงไปก่อนแล้วก็จบเทิร์นนะครับก็ดูว่าเขาจะเล่นอะไรก็สำหรับฮาร์สโตนนะครับมันจะมีการ์ด2ประเภทนะครับเป็นมินเนี่ยนแล้วก็เป็นการ์ดเวทมินเนี่ยนคืออะไรมินเนี่ยนก็เหมือนเป็นการ์ดคีปที่ไว้ลงบนบอร์ดนะครับเพื่อไว้ตีหน้าเขาไว้ตีมินเนี่ยนเขาอย่างพวกนี้ครับบนมือผมเป็นมินเนี่ยนหมดเลยส่วนการ์ดที่เขาใช้ใส่ตัวของผมเมื่อกี้ที่บอกว่าสร้างความเสียหาย2แต้มให้มินเนี่ยนที่มีพลังชีวิตเต็มอันนี้เป็นการ์ดเวทเพราะว่าเขาใช้ได้เลยนะครับเทอร์นี้เราเหมือนเดิมนะครับมี2มานาก็คือเล่น1 2ใบแต่ว่าใบเนี้ยเก่งนะครับแต่ว่ามัน3มานาเรายังลงไม่ได้เพราะว่าเรามีแค่2ถ้าผมลืมบอกไปว่าเกมฮาร์สโตนนะครับมันจะมีการ์ดหลายเผ่ามากเลยหลายคลาสมากเลยครับซึ่งความสามารถของการ์ดประจำเผ่าก็มีความเก่งที่ไม่เหมือนกันมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันอย่างบางคาร์ดอาจจะฮีลเยอะอาจจะเคลียร์บอร์ดเยอะหรือว่าอาจจะมีมินเนที่เก่งนะครับเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยทั้ง2ฝั่งจะมีนะครับแต่ว่าเป็นคาร์ดที่ต่างกันฮีโร่พาวเวอร์ก็จะต่างกันนะครับอย่างตัวที่ผมเล่นเนี่ยจั่วการ์ด1ใบและได้รับความเสียหาย2แต้มพอผมกดใช้เนี่ยเลือดผมจะลด2เหลือ28แล้วผมก็ได้จั่วการ์ด1ใบจากในกองนะครับอันนี้บอกอะไรพลังฮีโร่สวมใส่มีด12มีด1-2เนี่ยหมายความว่าเป็นมีดที่แอทแทค1แต่ว่าตีได้2ครั้งแต่ว่าเทิร์นนี้ผมอยากลงมินเนี่ยนมากกว่านะผมก็ลงไปคำรามสู้ศึก2ตัวนะครับเพิ่มเลือดให้ตัวนี้เดี๋ยวข้าช่วยนะเป็น2เป็น3นะครับแล้วก็ลงไปเพิ่มโจมตีเพื่อที่จะเทรนมินเนี่ยนเขานะครับคือเรายังตีหน้าเขาไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าเราอยากจะทำให้30มันเหลือ0นะครับเพราะว่าตัวนี้มันติดทอนอยู่นะครับทอนหรือด้วยอยู่นะครับเนี่ยที่เรามีเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับลูกศรไม่เป็นวงกลมนะเพราะคือตีไม่ได้เนี่ยเราต้องตีตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเป็นเตือนเขานะครับโอเคเขาก็ลงมินเนี่ยนมาเพิ่มนะครับเป็นอย่างนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ดูว่ามานาเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างตอนนี้เราใช้ใบนี้ได้แหละใบนี้บอกว่าอะไรเป็นการสั่งมานานะครับผมพิเศษบอกว่าหลังจากที่คุณเล่นมินเนี่ยนอะมอบพลังโจมตีบวก1และจู่โจมให้มินเนี่ยนตัวนั้นจู่โจมคืออะไรจู่โจมคือสมมติว่าเราลงมินเนี่ยนไปใช่ไหมครับปกติมันจะต้องหลับก่อนเทิร์นหนึ่งเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับสมมติเทิร์นนี้ผมจะลงตัวนี้ใช่ไหมครับปุ๊บเนี่ยมันหลับเห็นไหมครับแซดเนี่ยคือตีไม่ได้เทิร์นนี้ยังตีไม่ได้ต่างกับตัวนี้ที่มันหลับมาแล้วมันจะตีได้เลยนะครับสมมติเทิร์นหน้าเราลงตัวหนึ่งไว้ใช่ไหมครับมันก็จะได้แอทแทคบวกหนึ่ง
แล้วก็ได้จู่โจมก็คือตีได้เลยเราก็ตีเนี่ยเข้าไปนะครับก่อนเพื่อนเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้เขาเอาไดโนเสาร์เนี่ยมาตีผมพิเศษแล้วนะครับจะเป็นเดินเขาลงมีเนี่ยมาแล้วเขาติดมีดนะครับเขาก็ตีข้างหลังก็จะลดนะครับสวมใส่มีด1-2เมื่อกี้เห็นนะครับเป็น1-2แล้วพอเขาตีข้างหลังก็จะลดถ้าบอกว่าเขาตีได้อีกทีเดียวนะครับอันนี้การ์ดบนมือเราเริ่มหมดแล้วนะครับแล้วก็บนบอร์ดเราเนี่ยยังใหญ่กว่าเขาอยู่หมายความว่าเราสามารถเล่นโลภหรือว่าหาแวลูเพิ่มได้ด้วยการจั่วก่อนนะครับผมก็จั่วไปใช้ฮีโร่พาวเวอร์จั่วไปครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของผมนะครับก็คือลงตัว1มานาเนี่ยเห็นไหมครับแอตแทคมันจะเพิ่ม1แล้วก็ตีได้เลยปกติหลับแต่นะครับปกติหลับแต่นี้ตีได้เลยปุ๊บก็ลงตัวไปก็ตีหน้าเอาครับง่ายๆแค่นี้เลยครับก็คือทำให้เลือดเขาเหลือสูงแล้วก็ลงมินเนี่ยนไปเรื่อยๆพยายามเทรดมินเนี่ยนเขาให้คุ้มๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเขามีมินเนี่ยนแบบเก่งๆเอาไว้เนี่ยแล้วเราปล่อยไว้เนี่ยเขาอาจจะมาตีมินเนี่ยนเราได้หลายทีนะครับแล้วเราอาจจะเสียบอร์ดไปทำให้เราไม่มีอะไรไปตีหน้าเขาแล้วก็เหมือนเดิมครับกดจั่วก่อนใช้เวลาไม่นานเราก็จะรู้หมดแล้วว่าการ์ดในเกมทำอะไรได้บ้างอย่างตอนนี้เอฟเฟกต์คือจำศีล2เทิร์นจำศีลคืออะไรลงไปเนี่ยมันจะหายไปเลยหายตัวไปเลยคือเขาตีไม่ได้ก็สมมติว่าลงตัวนี้ไปจำศีลนะครับปุ๊บเนี่ยมันจะหายไปกันเองเลยนะครับแต่ว่าพอผ่านไป2เทิร์นเนี่ยตัวนี้มันตื่นขึ้นมันจะบวก2-2ให้ทุกตัวบนมืออย่างหมูตัวเนี้ยจาก1-1ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น3-3นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้ผมก็ลงไปก่อนเลยนี่ก็จะเป็นแอทแทค3แล้วก็จู่โจมด้วยนะครับแต่ว่าจู่โจมไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีเนี่ยบนบอร์ดทีเราก็เหมือนเดิมครับตีหน้าเขาให้หมดปุ๊บตายแล้วก็รอดูว่าเขาจะเล่นอะไรนะครับเขาเล่นมินเนี่ยนมาเจอครับอันนี้จำสีมาแล้วเทอร์นึงนะเทอร์หน้าถึงตื่นโอเคเหมือนเดิมครับเราจั่วก่อนปุ๊บแล้วก็ลงตัวจำสีมาเพิ่มนะผมก็ลงหมูไปเราก็เทรดบอร์ดเข้าไปนะครับผมปุ๊บเอาตรงนี้เทรดตรงนี้ถ้าตัวนี้เทรดตัวนี้นะครับก็ตีหน้าเขาเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเลือดเขาเหลือประมาณ12ละใครเลือดเหลือสูงก่อนแพ้นะครับผมเกมนี้โอเคเขาใช้การ์ดเวทนะครับตัวที่จำสีแล้วนะครับมันตื่นแหละก็จะบวก2-2ให้ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มาดูนะครับเอฟเฟกต์ของตัวนี้บอกว่าบุกทะลวงคืออะไรสามารถตีหน้าเขาได้เลยหรือตีมินเนี่ยนก็ได้นะครับแต่มันต่างกับจู่โจมที่เป็นเอฟเฟกต์ของผมเนี่ยตรงที่ว่าจู่โจมอ่ะมันตีหน้าเขาไม่ได้แต่เนี้ยบุกทะลวงเก่งกว่านะครับคือตีหน้าเขาได้เลยตัวนี้บอกว่าคำรามรู้สึกเสียงสุดท้ายคืออะไรมาใหม่แล้วนะครับไอตัวเนี้ยพอมันตายเนี่ยมันถึงจะได้เอฟเฟกต์คำรามรู้สึกคือลงไปมีเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็คือทิ้งการ์ดค่าไล่สูงสุดก็คือ6มันก็คือจะทิ้งใบนี้แล้วใบนี้บอกอะไรอันนี้บอกว่าเมื่อคุณเล่นหรือทิ้งการ์ดนี้จั่วการ์ด3ใบก็เหมือนเป็นคอมโบกันนะครับเราลงตัวนี้ไปมันทิ้งการ์ดสูงสุดแต่แล้วมันก็จะจั่ว3ใบให้เราผมเป็นเอฟเฟกต์นะครับก็ลงไปก่อนตัวครับไปคอมโบโอเคเราก็ลงบุกทะลวงไปลงทอนเพื่อมากันแม่เขามาตีตัวปิงๆแล้วนะครับแล้วก็ลงตัวนี้ไปครับแล้วจะได้เอฟเฟกต์ของผมจู่โจมผมได้ไหมครับเนี่ย2ตัวนี้มีจู่โจมตัวนี้มีแอทแทค2มีเลือด4ใช่ไหมครับถ้าเราตัวนี้มาตีเนี่ยตัวนี้ก็จะเลือดเหลือ3ตัวนี้ก็จะเลือดเหลือ2แต่มันไม่ตายครับแล้วถ้าสมมติว่าเราตัวนี้มาตีอันนี้แอทแทค5ตีเลือด4เขาก็ตายนะครับแต่ว่าเขาแอทแทคแค่2อ่ะมาตีเลือดที่เรามี4อ่ะเราไม่ตายถ้าเกิดว่าเราได้เทรดฟรีนะครับแล้วก็ตีแบบคุ้มๆเลยแล้วก็ตีหน้าครับอันนี้บุกทะลวงก็ตีหน้าได้เลยไม่หลับครั
ก็อย่าลืมนับดาเมจบนบอร์ดกันนะครับก็อย่างตอนนี้ผมมีตัวนี้4ตัวนี้5ตัวนี้3ตัวนี้หลับก็คือ0นะครับตัวนี้5แล้วก็ตัวนี้1ก็คือเหลือเลยเพราะเขามีเลขแค่5ถูกนะครับโอเคผมก็ตีหน้าเขาก็คือจบเกมละก็ตีหน้าเขาได้เลยโอเคก็คือใครเลือดเหลือ0ก่อนแพ้นะครับเกมนี้ก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับวันนี้ผมก็มีเกมมาแนะนำเกมเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากลองเล่นเกมฮาร์สโตนก็ไปดาวน์โหลดเล่นฟรีกันได้เลยนะครับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมฮาร์สโตนหรือ LOR ก็สามารถติดตามผมได้ที่แฟนเพจ Facebook Disdai นะครับ DISDAI สวัสดีครับบ๊ายบาย